ภาวนาปรับตัวของเราให้เรียบร้อยปรับจิตใจของเราก็ให้เรียบร้อยเราทำด้วยสติด้วยปัญญาปฏิบัติด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสปฏิบัติเพื่อให้ได้ปรากฏมาซึ่งผลคือประโยชน์จะได้จากการปฏิบัติให้เห็นผลขึ้นมาไม่มากก็น้อยที่เราปฏิบัติทุกวันทุกวันอย่าสำคัญว่าผลนั้นอยู่ที่อื่นมาจากที่อื่นผลที่ปรากฏขึ้นจากเราปฏิบัติจากเรารักษาเรารักษากายก็ผลเกิดขึ้นมาทางกายเรารักษาวาจาผลก็เกิดขึ้นทางวาจาเรารักษาจิตใจผลก็เกิดขึ้นทางจิตใจความงามของกายที่เราได้รักษาดูแลคุ้มครองนี่แล้วมันก็ปรากฏความงามของวาจามันก็ปรากฏความงามทางจิตใจมันก็ปรากฏเพราะธรรมที่เป็นกุศลทำให้บุคคลงามทำให้บุคคลผ่องใสความงามเหล่านี้แหละทำให้เกิดความสงบให้เกิดความสุขปรากฏชัดในตัวของเราผู้ปฏิบัติเองถ้าเราไม่ปฏิบัติเหมือนกับสิ่งของที่เราไม่ดูแลคุ้มครองรักษาบ้านเรือนของเราถ้าเราไม่รักษาที่นั่งที่นอนของเราถ้าเราไม่รักษาทิ้งไว้อย่างนั้นมันก็ไม่น่าดูน่าแลไม่เรียบร้อยไม่มีคุณค่าทุกอย่างที่มีคุณค่าขึ้นมาล้วนแต่มนุษย์เอาขึ้นมาปฏิบัติดูแลใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าทอดทิ้งเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าเลยกายของเราเป็นคุณค่าอันมหาศาลถ้าเรารู้จักใช้พระพุทธเจ้าพระองค์ใช้กายนี่แหละได้คุณค่าประโยชน์ต่อพระองค์และประโยชน์ต่อสัตว์โลกใช้วาจานี่เองให้เกิดประโยชน์ในส่วนของพระองค์และปรากฏประโยชน์ต่อสัตว์โลกใช้จิตใจนี่เองให้เกิดประโยชน์ส่วนพระองค์และประโยชน์สัตว์โลกพระองค์ปฏิบัติในส่วนนี้ขอให้เราทั้งหลายปฏิบัติจริงยาสักแต่ว่าทำรักษาดูแลจริงๆให้มันเรียบร้อยจริงๆให้มันงามจริงๆให้มันสงบจริงๆอย่าไปคิดกลัวอย่างโน้นอย่างนี้หลอกตัวเราเองเราเชื่อในความดีว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเรามีพระธรรมเป็นที่พึ่งถ้ามาอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้กล่าวว่าพุทธานุภาเวนะพระพุทธเจ้ามีอนุภาพธรรมานุภาเวนะพระธรรมมีอนุภาพสังฆานุภาเวนะพระสงฆ์มีอนุภาพสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาเนี่ยสัพเพเตโรคาโรคทั้งหลายทั้งปวงภัยทั้งหลายทั้งปวงอันตรายทั้งหลายทั้งปวงวินาศสันตุย่อมหมดไปวินาศไปด้วยอนุภาพที่เราเคารพเลื่อมใสในการปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านอยู่ป่าอยู่เขาปฏิบัติมาไม่เห็นท่านกลางค่ำกลางคืนท่านก็ปฏิบัติท่านก็ไปก็ลุกก็เดินอย่าไปคิดกลัวหลอกตัวเองอย่างโน้นอย่างนี้
คนที่เขาทุกข์เจ็บป่วยตายอยู่ในบ้านในช่องไม่ได้มาเดินจงกรมที่ไหนถ้ามันจะเป็นอยู่ในห้องมันก็เป็นอยู่ในโรงหมอก็เป็นอยู่ที่ไหนก็เป็นชะตำไม่ดีมาถึงไม่มีทางที่จะเว้นได้นี่เราเชื่อในพระธรรมก็เชื่อในกรรมที่ทำดีนี่เองถ้าเราทำดีแล้วเราเชื่อปฏิบัติมันมีอำนาจขึ้นมาเราจะได้เพิ่มพูนความดีไม่ให้เวลาล่วงไปเปล่าอยู่ด้วยรู้ธรรมอยู่ด้วยเห็นธรรมอยู่ด้วยประพฤติธรรมอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมธรรมในส่วนที่ให้เกิดสลดสังเวชเราก็ดูธรรมที่ชำรุดสุดโทรมที่เราสวดล้วนจะทำให้เกิดสลดสังเวชใจเราดูเมื่อไหร่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเช่นในอภินาปัจเวกขณะชราธรรมโมหิชรังอนัตติโตเราตรวจดูมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นชราไปทุกคนทุกคนทุกวันทุกวันเข้าไปสู่ความชำรุดสุดโทรมมากขึ้นมากขึ้นไม่มีใครหลีกเว้นได้ไม่ยกเว้นใครๆทั้งนั้นพยาธิธรรมโมหิโรคภัยก็มีประจำอยู่ทุกคนในกายของเราในท่านว่าเป็นเรือนของโรคมีพยาธิทั้งหลายจำพวกอยู่ในนี้มันเป็นเรือนมันอยู่อาศัยมันถ่ายปัสสาวะอุจจาระอยู่อย่างนี้แหละต่างบ้านต่างเรือนแต่งงานมีลูกมีเต้าอยู่ในตัวของเรานี่แหละนี่ถ้าเราไม่พิจารณาเราก็ไม่รู้คำว่าหลงก็เพราะเราไม่ดูนี่เองพิจารณาให้รู้ให้ถึงฐานแห่งความจริงนี่เองถ้าเราพิจารณาไปมากายนี่เราว่าของเราดูแต่ของเราพอดูจริงๆแล้วมันรู้ขึ้นว่าเอ๊ะไม่เห็นของเราตรงไหนเนี่ยมันจะรู้ขึ้นนะเรียกว่าอนัตตาเพราะเราดูไปแล้วก็มันแก่ชราพ้นที่สุดนั่นก็กระดูกอันนั้นก็หนังอันนั้นก็เนื้ออันนั้นก็เนื้อหรือเป็นเราหรือเป็นเนื้อทำไมมันสกปรกอย่างนี้แต่เนื้อเป็นเราทำไมจึงเป็นกระดูกอย่างนี้เราเป็นกระดูกจริงหรือเราดูให้มันชัดดูไปเห็นจริงเหรอมันสนุกนะอย่าไปดูด้วยความทุกข์ดูด้วยความเบิกบานที่เราได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ายิ่งดูยิ่งได้ความสุขถ้าเราดูเป็นถ้าเราพิจารณาเป็นได้ความสงบเราเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่สะอาดแต่เราดูใจของเรามันเบิกบานเพราะมันสงบมันผ่องใสมันไม่หลงแต่ยิ่งใจสงบละเอียดแล้วก็ยิ่งท่านว่าเป็นสวนดอกไม้ของพระอริยะอุทยานของพระอริยะคือกายร่างกายหลวงปู่มั่นท่านว่าถ้ำสนุกมาดูถ้ำสนุกพอส่องดูแล้วล่ะพิจารณาแล้วจิตใจมันสนุกในการรู้การเห็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมตามความเป็นจริงท่านว่าจะเรียกใครมาดูก็กลัวเขาจะว่าบ้าท่านว่าเวลาท่านดูแล้วมีความสงบสงบสนุกเห็นความจริงจะเรียกเขามาดูเดี๋ยวเขาก็จะว่าบ้าแล้ววุ่นวายเปล่ามาคิดไปคิดมาแล้วก็นั่งดูคนเดียวสงบคนเดียวชมถ้ำสนุกคนเดียวท่านสนุกกว่าก็เราส่องดูไปในถ้ำคือกายนี่มีการต่างๆเกศาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังมังสังเนื้อหน้ารูเอ็นอัฐิ
กระดูกอธิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังม้ามปัทยังหัวใจแจกกันนังตักกิโลมักกังทังผืดติมักกังไตผัดทาสังปอดอันตังไส้อยากอันตะคนนังไส้น้อยเนี่ยเราก็ได้ทุกคนปิดตังน้ำดีเต็มหังน้ำเสล็ดเราก็ดูสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรเป็นเราเหรอเพื่อเป็นใครเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่เป็นเจ้านายมียศถาบรรดาศักดิ์หรือทำไมเราถือนักหนาหวงนักหนาเราดูตามความจริงเห็นสภาพตาเป็นจริงอย่าท่าผู้ตังสมัครปัญญาอรัตบังความจริงมีอยู่เช่นใดถ้าให้ดูด้วยปัญญาอันชอบให้เห็นด้วยปัญญาอันชอบถึงจิตยังไม่สงบก็ไม่เป็นไรเราดูให้เพลินให้สนุกในนี้ก็ยังดีกว่ามันจิตฟุ้งซ่านรำคาญไปเที่ยวเพ่นพ่านไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าเราดูไปดูไปดูไปจิตมันนี่มันเหนื่อยมันอยากพักผ่อนมันจะสงบอย่าไปอยากให้สงบความอยากและไม่อยากนั้นอย่าเอามาเกี่ยวข้องอย่าไปตั้งหมายว่ามันจะเห็นอย่างนั้นมันจะรู้อย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปตั้งให้มันอะไรปรากฏขึ้นมาเราจะดูอะไรมีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ดูไปตามมองไปตามธรรมดาพิจารณาตามธรรมดาพิจารณานานเท่าไรก็ได้แต่ละอย่างละอย่างอยากดูให้ชัดอยากสักถามตัวเราเองว่าเป็นเราหรือเป็นใครเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างเราจะเก็บเอาไปทำอะไรได้บ้างหนังก็ดีเนื้อก็ดีนี่ก็ดีที่เราทนุทำรุงมายาวนานตลอดเวลาเรียกว่าเมื่อเรากำหนดแล้วเราจิตใจของเราจิตมันสติมันระลึกถึงแล้วแปลว่าเราก็ได้ดูธรรมได้รู้ธรรมเห็นธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงยกย่องการพิจารณากายกตาสติท่านว่ามีอานิสงส์มากมีประโยชน์มากใครพิจารณากายเหมือนกับพิจารณาอมตะยินดีในการพิจารณากายก็ยินดีเห็นในอมตะธรรมท่านพูดในพระสูตรท่านกล่าวไว้เราควรพอใจยินดีมันจะได้เข้าสู่อมตะธรรมมีอนุภาพมากมีปัญญาแหลมคมมากและพิจารณากายนี่ให้มากปัญญาแตกฉานไปทุกอย่างมีอนุภาพให้เราพยายามดูให้ชัดก่อนอื่นจะดูนั่นเราก็ให้พิจารณาให้รู้เท่าให้จิตใจของเราเป็นกลางกลางก่อนแต่เราไม่ทำจิตใจเป็นกลางแล้วมันหวงเดี๋ยวไปเห็นมันกลัวต้องทำใจของเราว่ากายสักแต่ว่ากายก่อนมันอาศัยธาตุอาศัยภายนอกมาประชุมกันเราก็มาอาศัยครองเหมือนกับบ้านเหมือนกับเรือนเหมือนกับรถนี่แหละทั้งกลางกลางแล้วก็พิจารณาคอยพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยทำงานในภายในไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรไม่ต้องยุ่งเหยิงไม่ต้องฟุ้งซ่านไม่ต้องรำคาญไม่ต้องหิวไม่ต้องอยากเมื่อจิตมันไม่สงบแล้วก็ต้องให้มันทำงานไม่สงบก็ไม่เป็นไรมันทำงานอันนี้ก่อนเมื่อมันทำไปดูไปดูไปมันนี่มันอยากสงบมันก็จะสงบมันไม่ดูอย่างนั้นเสมอไปหรอกมันก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันในจิตมันก็จะร่วมจะสงบมันจะพักเหมือนกันอย่าไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้เมื่อไม่ได้สมหวังก็มันก็หาเกณฑ์วุ่นไปหมดยุ่งไปหมดแต่เราเพียงแต่กฎเกณฑ์ตั้งกฎเกณฑ์โดยว่ากำหนดเราจะดูกายก็ดูกายปรากฏเห็นอะไรก็ดูเรื่อยๆอันไหนก็ได้ส่วนไหนก็ได้หรือจะดูตามลำดับที่เราสวดไปเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นก็ได้ น
ในสมัยครั้งพุทธกาลโดยส่วนใหญ่ท่านให้ท่องจำเหมือนกับเราท่องจำแล้วท่านก็บอกให้ไปสังวัตยาไปดูไปดูไปภาวนาตั้งแต่ผมคนแล้วพอนี่ก็กลับขึ้นมาก็ไป จนกำหนดยังคล่องแคล่วเพียงแต่หลับตากำหนดก็เห็นผมเห็นขนเห็นและเห็นฟันเห็นหนังมันวิ่งพรวดได้อย่างรวดเร็วเลยไม่ต้องพิจารณายากถ้าชำนาญไปแล้วมันเห็นทุกอย่างกระดูกมันต่อกันอย่างไรเพราะมันส่องดูจนชำนาญแล้วพอกำหนดไปมันเห็นส่วนหนังก็เห็นหนังหุ้มอยู่แต่ดูส่วนกระดูกก็เห็นโครงกระดูกได้ชัดเจนจนคล่องตัวถ้าจิตเห็นชัดอยู่อย่างนั้นแล้วมันตรายลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตามันจิตยอมรับแล้วความจริงแล้วสบายมากจิตมีความสุขมากหมดกังวลเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงเรื่องนี่มันจะดับไปพร้อมที่โกรธมันโลภโกรธหลงเพราะมันหวงอันนี้เองเพราะมันมีขันธ์ห้านี่เองเมื่อเราเห็นรูปขันธ์ชัดแล้วเวทนาขันธ์มันก็อาศัยอันนี้อยู่สัญญาขันธ์มันก็อาศัยอันนี้อยู่จิตละเอียดไปแล้วมันจะดูเวทนาเวลามันนี่มันก็เห็นชัดขึ้นมาเองเพราะมันละเอียดดูสัญญามันก็เห็นชัดเองมันรับได้มันละเอียดเท่ากันเหมือนกันจิตมันผ่องใสสะอาดแล้วมันรับได้มันไม่มัวเหมือนแต่ก่อนมันไม่มัวมันไม่หมองมันผ่องใสเพราะฉะนั้นพยายามตั้งใจทำให้มีผลขึ้นมาไปจากในจิตใจของเราต่อไปจะไม่อธิบาย